อัปเดตระเบียบการดำน้ำใหม่ที่เรือจมสุทธาทิพย์สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ครูบูมในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วงครูบูมสอนดำน้ำทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการดำน้ำไม่ว่าจะเป็นสกูบ้าหรือว่าฟรีไดฟ์หรือแม้แต่เมอร์เมดก็ติดตามได้ที่นี่เลยครับหลังจากไม่ได้ทำคลิปดำน้ำมานานนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตกติกาและกฎต่างๆในการดำน้ำที่เรือสุทธาทิพย์ครับพอดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกรมศิลปากรเขาก็มีจดหมายแจ้งเวียนไปตามสมาคมดำน้ำต่างๆนะครับเกี่ยวกับมาตรการแล้วก็กฎต่างๆในการดำน้ำบริเวณโบราณสถานเรือสุทธาทิพย์ต้องบอกว่าจุดนี้เป็นบริเวณที่เราใช้ดำน้ำใช้ทำสอบหรือว่าใช้ท่องเที่ยวมานานแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เขามีการอัปเดตกฎในการดำน้ำบริเวณนี้เดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมกันเลยอย่างแรกขอแก้ความเข้าใจผิดก่อนนะครับเรือสุทธาทิพย์ไม่ได้ชื่อว่าเรือจุธาทิพย์แล้วก็ไม่ได้ชื่อว่าเรือจุลาทิพย์เขาชื่อเรือสุทธาทิพย์เขียนและสะกดตามนี้นะครับส่วนชื่อภาษาอังกฤษบางคนก็อ่านว่าฮาดีฟบางคนก็อ่านว่าฮาร์ดีฟถ้าเอาตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ครูดำน้ำเล่าต่อกันมานะครับเรือดำนี้มีชื่อติดอยู่ที่หัวเรือเป็นภาษาอังกฤษว่าสุทธาทิพย์แต่พอฝรั่งเห็นแล้วออกเสียงยากครับเลยอ่านแค่เฉพาะตัวหลังว่าฮาดีฟแล้วก็เรียกเพี้ยนกันต่อมาว่าฮาร์ดีฟพอเข้าใจว่าตรงนี้เป็นจุดร่องน้ำลึกนั่นเองครับประวัติของเรือลำนี้คร่าวๆนะเขาถูกต่อออกมาเป็นเรือขนสินค้านะครับวิ่งอยู่ได้ประมาณ 3-4 ปีนะครับก็เรือลำนี้ถูกเรียกเข้าไปช่วยราชการในสงครามมหาเอเชียบูรพาก็เป็นเรือขนส่งสินค้านะแล้วก็โดนเครื่องบินของญี่ปุ่นนะครับมาทิ้งระเบิดใส่กลางลำนะครับเรื่องเล่ากันว่าทิ้งระเบิด2ลูกลูกหนึ่งเนี่ยทิ้งไม่โดนนะครับอีกลูกหนึ่งทิ้งลงกลางลำนะแต่ว่าระเบิดด้านไม่ระเบิดคนที่อยู่บนเรือนะครับก็กระโดดหนีลงน้ำแล้วก็ว่ายขึ้นไปหลบกันบนเกาะจวงส่วนตัวเรือนะครับก็จมลงระหว่างเกาะจวงกับเกาะลมผลลงหนักครับโดยถ้าจมของเรือนะเขาก็จะจมตะแคงนะครับความลึกส่วนที่ตื้นสุดเนี่ยอยู่ห่างจากผิวน้ำประมาณ16เมตรนะครับแล้วก็ส่วนที่ลึกที่สุดนะครับอยู่จมลงไปนะครับประมาณ26เมตรแล้วทำไมนักดำน้ำถึงชอบไปดำน้ำกันที่เรือสุทธาทิพย์ลำนี้นะครับอย่างแรกเลยเป็นเรือครูนะเป็นเรือที่เราใช้สอบดำน้ำกันนะครับโดยเฉพาะคนที่สอบดำน้ำแอดวานซ์นะสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะไปสอบดิฟไดฟ์นะครับไปสอบไนท์ท็อปไปสอบเบรกไดฟ์นะครับหรือว่าการดำเรือจมส่วนแม้กระทั่งตัวผมเองตอนที่ผมเทรนเป็นไดฟ์มาสเตอร์แล้วก็เทรนเป็นครูก็ใช้เรือลำนี้ในการสอบเช่นกันนะครับผมต้องไปทำการสอบนะครับเขียนแผนที่ทำแมปปิ้งหรือการวัดซากเรือในบริเวณนี้ครับส่วนนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวมาดำน้ำนะไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นเองก็ดีนะครับหรือชาวต่างชาติหลายประเทศก็ดีนะควรค่าแก่การเข้าไปดูชมนะครับเพราะว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสงครามโลกจริงๆทีนี้เวลาเราไปดำน้ำตรงนี้บริเวณที่เราดำนะครับเราก็จะลงเชือกทุ่นไปนะแล้วจากเชือกทุ่นเนี่ยก็จะว่ายเข้าไปที่บริเวณตัวเรือนะครับโดยว่ายเข้าไปที่บริเวณตรงดาดฟ้าเรือนะเพราะเรือเขาจมตะแคงอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็จะเห็นตัวแบบเสาปล่องไฟกระโดงเรืออะไรโผล่ออกมานะครับซึ่งมันก็มีความเสียหายหักพังแล้วปกติเราจะใช้จุดตรงนั้นเป็นจุดสตาร์ทในการดำน้ำนะครับแล้วก็บังกระแสน้ำเนาะโดยลักษณะการดำเราก็จะดำตั้งแต่รอบเรือนะครับที่ลึกก่อนนะก็คือรอบเรือด้านล่างนะครับถ้าใครอากาศเหลือน้อยหรือถ้าใครจำเป็นต้องขึ้นนะครับเราก็จะดำแค่รอบเดียวแล้วก็วนขึ้นเลยเนาะในวันที่น้ำนิ่งนะครับกระแสน้ำไม่ได้ไหลรุนแรงเกินไปดำได้รอบเรือเลยนะแต่ถ้าเกิดวันไหนกระแสน้ำรุนแรงเราอาจจะดำแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งของตัวเรือนะครับสลับเลเวลจากลึกก่อนนะครับแล้วก็ดำขึ้นตื้นนะครับบริเวณตรงกลางเรือนะครับบริเวณตรงกาบเรือด้านข้างที่อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จบที่แนวรานที่เป็นกาบข้างด้านบนเนาะแล้วหลังจากนั้นน่ะก็ตัดนะครับว่ายกลับขึ้นมาขึ้นที่เชือกนี่คือปกติที่เราดำน้ำกันที่เรือสุทธาทิพย์ลำนี้ตอนนี้กรมศิลปากรนะครับเขาก็ออกกฎเกณฑ์แล้วก็ขอความร่วมมือในการดำน้ำที่จุดนี้มาเพิ่มเติมนะครับเราก็จะมาอัปเดตกันด้วยสมัยก่อนเนี่ยคนที่เพิ่งจบ Open Water นะครับดำน้ำมา4ไดฟ์หรือ5ไดฟ์เนาะหรือกำลังจะสอบแอดวานซ์นะบางคนก็มาสอบแอดวานซ์ที่นี่เลยมาดำตรงนี้เลยนะครับปัจจุบันนะครับเขาบอกว่านักดำน้ำที่มาดำจุดนี้ควรเป็นนักดำน้ำที่สอบแอดวานซ์มาแล้วก็คือระดับแอดวานซ์ขึ้นไปโดยสอบรับรองมาโดยสมาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทยนะครับ NAVI PADI SSISDI นะครับหรือสมาคมอื่นๆที่เป็นสากลแล้วก็เทียบเท่าปกติบัตรดำน้ำอาจจะเป็นบัตรดำน้ำสากลอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนักดำน้ำที่สอบบัตรแอดวานซ์มาแล้วไม่ว่าจะเป็นสมาคมไหนนะที่ได้รับการรับรองแบบเวอร์ไวนะครับก็สามารถดำจุดนี้ได้อันนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปคือโดยคุณจะต้องมีไดฟ์มาแล้วไม่ต่ำกว่า20ไดฟ์ขึ้นไปครับ
และการดำน้ำในจุดนี้นะครับไม่ให้ดำโซโล่ไดฟ์นะครับห้ามดำคนเดียวนะจะต้องดำคู่กับบัดดี้อย่างน้อย2คนขึ้นไปข้อ2กรณีมาสอบหรือมาฝึกเช่นมาสอบการดำน้ำ break dive มาสอบในตอกมาสอบอะไรก็ตามนะครับหลังจากที่คุณมี20ไดฟ์มานะมาเก็บเป็นสเปเชียลเพิ่มเติมก็ได้ถ้าเป็นการสอบแนะนำให้มีครูหรือไดฟ์มาสเตอร์ดูแลอัตราส่วนก็คือ1ต่อ2คืออยากจะบอกว่าปกติมาตรฐานในการดำน้ำอินสตรัคเตอร์ทั่วไปเนี่ยครูจะสามารถดูแลได้ตั้งแต่แบบ1ต่อ5จนสูงสุดก็คือ1ต่อ8อันนี้คือมาตรฐานของสมาคมนะครับแต่สำหรับจุดนี้ในการทำสเปเชียลตี้นะครับหรือในการสอบอะไรก็ตามนะครับขอความร่วมมือก็คือให้เป็นครูอัตราส่วน1ต่อ2ก็คือครู1คนนะครับคุมสอบแล้วก็ดูแลนักเรียน2คนครับอย่างที่เห็นในประกาศใช้คำว่าควรเพราะฉะนั้นไดฟ์ลีดเดอร์แล้วก็ครูที่ดูแลนะครับก็ลองพิจารณาดูตามหน้างานนะครับ3นะครับอันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่นักดำน้ำทุกคนทำอยู่แล้วนะก็คือไม่จับไม่แตะสิ่งอะไรต่างๆที่อยู่ใต้น้ำนะครับหรือกรณีที่เราเจอซากของโบราณหรือสิ่งของต่างๆที่อยู่ใต้น้ำบริเวณใกล้เคียงห้ามจับห้ามหยิบห้ามเคลื่อนย้ายเพราะว่าถือเป็นโบราณวัตถุครับที่ผมดูนะครับข้ออื่นนะครับเรื่องของการทิ้งขยะอันนี้ไม่มีปัญหาเนาะพวกเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะครับห้ามทิ้งสมอบริเวณเรือสุทธาทิพย์นะครับตรงนี้ส่วนใหญ่ไม่มีใครทิ้งสมออยู่แล้วนะเราจะใช้วิธีการจับเชือกทุ่นนะครับหรือปล่อยบริเวณเชือกทุ่นแล้วก็เอาเรือออกไปห้ามผูกเชือกบริเวณตัวเรือหรือห้ามทำทุ่นนะครับคือจะต้องบอกอย่างนี้นะในกรณีผูกเชือกบนตัวเรือผมก็ไม่แนะนำให้ทำนะต่อให้เป็นการเรียนการสอนหรือการสอบก็ตามนะครับแต่เราต้องบอกตามความจริงนะว่าจุดนี้มันเป็นจุดนึงที่นักดำน้ำดำเยอะกันจริงๆนะครับแล้วมันมีการละเลยหลายครั้งนะครับเชือกทุ่นเนี่ยบริเวณนี้น้ำมันแรงนะแล้วก็บางครั้งเชือกทุ่นขาดบ่อยมากๆนะครับนักดำน้ำท้องถิ่นหรือบางคนนะครับก็อาจจะหวังดีนะไปต่อเชือกทุ่นนะครับผูกเชือกทุ่นเพิ่มเติมนะเพื่อความปลอดภัยในการดำน้ำจุดนี้ตรงนี้ผมอยากให้กรมศิลปากรนะครับหรือกองทัพเรือนะครับเข้ามาช่วยดูแลสอดส่องนะครับถ้าไม่อยากให้นักดำน้ำไปผูกเชือกทุ่นกันเองก็ตรงนี้ช่วยมาดูแลเชือกทุ่นของท่านด้วยนะครับถ้าไม่มีเชือกทุ่นจุดดำน้ำตรงนี้มันจะกลายเป็นจุดที่ดำน้ำไม่ได้ก็อันนี้ก็ฝากทุกคนนะครับทั้งทุกหน่วยงานแหละช่วยกันดูแลแล้วกันนะข้อต่อมาสำหรับนักดำน้ำมือใหม่ต้องระมัดระวังไม่ให้อุปกรณ์อะไรต่างๆของเราไปเกี่ยวกับตัวเรือและทำให้เกิดความเสียหายจริงๆต้องบอกว่ากฎตัวนี้ออกมาสัก2ปีแล้วนะครับในเรื่องของการดำน้ำรวมถึงแนวปะการังด้วยนะไม่ให้อุปกรณ์ดำน้ำของเราอะไปเกี่ยวกับแนวปะการังหรือทำให้ปะการังเสียหายตรงนี้ก็จะรวมถึงตัวโบราณสถานเรือสุทธาทิพย์ด้วยครับห้ามเข้าไปในตัวเรือนะครับต้องบอกว่าสักประมาณ10กว่าปีที่แล้วที่ผมเริ่มดำน้ำนะจะมีการเข้าไปในตัวเรือนะครับวนเข้าไปสำรวจในตัวเรือด้วยเนาะปัจจุบันเนี่ยตรงกลางเรือนะครับที่เราเคยมุดเข้าไปอ่ะบางส่วนอ่ะมันถล่มลงมาแล้วนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่นักดำน้ำสกูบ้าเข้าไปนะครับเราจะมีการหายใจเนาะพออากาศมันเป็นฟองขึ้นมาอากาศน้ำทะเลไปเจอเรือซึ่งเป็นเรือเหล็กนะครับมันก็จะเกิดการออกซิเดชันซึ่งตรงนี้นะครับทำให้เรือมันเกิดอาการขุ่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ถล่มลงมานะครับปัจจุบันเราก็ไม่อนุญาตให้เข้าไปดำน้ำในตัวเรือแล้วอันนี้เพิ่มเติมมานะครับเกี่ยวกับผู้ดูแลเรือนะครับก็คือเจ้าของเรือนะรวมถึงครูด้วยนะผมรวบเป็นข้อเดียวให้เลยแล้วกันนะครับก็คือช่วยกันสอดส่องดูแลนักดำน้ำนะครับแล้วก่อนลงนะครับต้องเอาข้อปฏิบัติเหล่านี้บรีฟนักดำน้ำก่อนลงให้ทราบข้อปฏิบัติด้วยอันนี้เป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องช่วยกันเตือนนะไม่ว่าจะเป็นครูเป็นไดฟ์มาสเตอร์หรือแม้แต่คนที่ดูแลนะครับเป็นผู้จัดการเรือซึ่งข้อปฏิบัตินี้นะครับก็รวมการดำน้ำนะครับทั้งสกูบ้าแล้วก็ฟรีไดฟ์ครับแต่ข้อปฏิบัติทั้งหมดที่พูดถึงไม่รวมถึงงานวิจัยใต้ทะเลนะครับงานที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานทางทหารเรือนะครับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะไม่รวมการฝึกปฏิบัติการของทหารเรือนะครับแล้วก็อื่นๆที่เกี่ยวกับหน่วยงานราชการซึ่งเขาก็จะมีการทำเรื่องขออนุญาตอะไรของเรียบร้อยแหละคลิปนี้ถือว่ามาแชร์มาอัปเดตกันประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากได้รายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นตัวจดหมายฉบับเต็มไว้นะครับท้ายคลิปวิดีโอนะก็ไปไล่อ่านรายละเอียดกันเองเลยนะครับแล้วขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 800,000 ซับสไครบ์หรือติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย